วันนี้เราจะมากินเมนูแบบง่ายๆนะคะอันนี้จะเป็นปลาร้าของทางสเปนนะคะปลาร้าฝรั่งนะเนี่ยค่ะมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะเป็นปลาตัวเล็กๆอะค่ะอุ้ยเดี๋ยวนะคะแกะยากเนี่ยค่ะเป็นแบบนี้นะปลาร้าของฝรั่งนะคะเค็มนะคะก็เดี๋ยวเราจะเอามากินกับขนมจีนนะคะกินกับขนมจีนเฉยๆมันอร่อยมากเลยนะกินกับขนมจีนไม่ต้องใส่อะไรเลยค่ะไม่ต้องใส่พริกไม่ต้องใส่อะไรเพราะมันเค็มมากค่ะนี่เห็นไหมสวยนะปลาฝรั่งตัวมันสวยอ่ะนี่ค่ะจื้อเห็นไหมนี่จริงก็ใช้มือขยำได้เลยนะเนี่ยได้เข้าน้ำเข้าเนื้อนะคะปกติบ้านเราจะใส่น้ำปลากันใช่ไหมนี่ใส่ปลาร้านะคะของที่นี่อร่อยค่ะนี่เข้าน้ำเข้าเนื้อแล้วค่ะเค็มได้ที่จริงๆค่ะมันเค็มมากเลยนะคะแต่ว่ามันไม่มีกลิ่นนะจะมากินคู่อันนี้ด้วยนะคะนี่เป็นพริกหยวกค่ะที่เขาเอามาเผาค่ะอร่อยนะหวานมากก็มะเขือเทศนะคะไม่ต้องใส่อะไรเลยนะคะจะใส่พริกลงไปก็ได้นะเข้ากันจริงเหรอมันจะเป็นกลิ่นหอมของน้ำมันนะคะที่เขาใส่ไว้นะเหมือนบ้านเรานะกินขนมจีนคลุกเคล้าน้ำปลาก็กลิ่นหอมของน้ำปลาทำให้เรากินอร่อยนะ อันนี้ก็เหมือนกันค่ะกลิ่นของปลาความเค็มของปลาแล้วก็รสชาติมันนะคนสเปนเขาชอบเอามากินแบบว่าอย่างเงี้ยค่ะทำเป็นปินโชนะคะปินโชเนี่ยมันก็หมายถึงอาหารแบบกินรองท้องเรียกน้ำย่อยทั่วไปคือวางอย่างเงี้ยค่ะนะแล้วตะกอนตกแต่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นขึ้นชื่อมากเลยคือวางกับชีสบ้างวางกับขนมปังว่างอะไรก็ได้อะค่ะอร่อยแล้วไม่แพงด้วยนะคะขวดนึงยูโรกับอีก20เซนนะก็ประมาณ60บาทได้เดี๋ยวว่าจะซื้อกลับไปเมืองไทยค่ะเพราะว่าให้ไม่เจอไปกินนะว่าบ้านเราก็มีขนมปังขายอยู่แล้วเนาะก
คือวันไหนแบบเขาอยากกินอาหารของเขาบ้านเขาเนาะเราก็ต้องเตรียมมาให้เขาค่ะชอบมากจริงนะเดี๋ยววันไหนเราจะมาสอนทำอันนี้นะคะทำง่ายมากแล้วก็เอามาแช่น้ำมันไว้ค่ะอร่อยแล้วคนที่นี่เขาชอบกินกันนี้ค่ะไปหมดแล้วเนี่ยเอาพันกับมะเขือเทศก็ได้นะคะแล้วเอาไม้จิ้มฟันเสียบมันก็หวานชอบกันมากกินเหลือหน่อยนึงกินให้หมดอร่อยอยากให้ลองปลาฝรั่งกันจังเลยแล้วจะถูกใจแล้วเหมียวหิวอีกเหรอก็เลยตักขาวดำค่ะชอบกินมากชอบกินไม่ได้ชอบกินมากหิวหิวตลอดเจ็บเกี่ยวคลิปนี้ไปก่อนแล้วกันนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ